การมาของรถยนต์ไฟฟ้าได้มาพลิกโฉมบ้านอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจะมีเทคโนโลยีอะไรการจัดการพลังงานแบบไหนมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวนี้พามาดูกันสวัสดีครับผมเวลที่ช่องเวลการันตีอย่างนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่งาน Nova Building Expo นะครับเป็นงานรวมนวัตกรรมอาคารและสิ่งปลูกสร้างนะครับซึ่งวันนี้หลายคนก็เห็นว่าเฮ้ยพอรถยนต์ไฟฟ้ามานะหลายอาคารหลายโครงการนะโดยเฉพาะหมู่บ้านอาคารตึกทั้งหลายนะครับก็หันมาตื่นตัวเรื่องของพลังงานสะอาดกันมากขึ้นเขาเรียกว่ายุคของ Energy Transition ครับเปลี่ยนจากพลังงานน้ำมันเป็นไฟฟ้านั่นหมายว่าไม่ใช่แค่ติดโซล่านะมันมีระบบการจัดการพลังงานในตึกนะครับเรื่องของวัสดุที่ใช้ทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นซึ่งวันนี้นะเขาได้รวบรวมเนี้ยมาอยู่ในงานนี้นะครับจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมจะพาไปดูพร้อมๆกันเลยไปเข้าไปดูเลยทีนี้เรามาถึงบูธแรกนะความน่าสนใจของบูธแรกนะเขาบอกว่าเป็นบูธที่ก่อสร้างอาคารเร็วที่สุดในโลกนะครับอ๋อนี่พี่นี่เป็นบูธก่อสร้างอาคารเร็วที่สุดในโลกใช่ครับเห็นเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยก่อสร้างเนี่ยยังตึก7ชั้นใช้เวลาเท่าไหร่ครับพี่28ชั่วโมงครับตึก7ชั้น28ชั่วโมง1วันกับอีกประมาณ4ชั่วโมงเห็นบอกว่าถ้าที่เคยบ้างที่สุดที่เคยทำได้นี่เร็วสุดเป็นตึกขนาดเท่าไหร่ฮะตึก57ชั้นใช้เวลา21วัน57ชั้น21วันผมบอกว่าไอ้นี่คือใช่ตอนช่วงโควิดที่เขาสร้างตึกที่อยู่อาศัยอ๋อไม่ฮะตึก57ชั้นทำมาน่าจะประมาณ 3-4 ปีแล้วฮะที่ฉางชาประเทศจีนครับมันคือยังไงครับพี่ทำไมมันถึงได้สร้างได้ไวขนาดนั้นสร้างได้ไวเพราะว่ามันมีการเตรียมวัสดุแล้วก็ตัวองค์ประกอบของอย่างนี้มาฮะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะก็เตรียมวัสดุและองค์ประกอบของตัวตึกเอาไว้นะครับโดยโครงสร้างเนี่ยจะเป็นตัวแพลนแล้วก็ทำเรียบร้อยที่โรงงานแล้วเราก็ขนไปประกอบก็คล้ายๆเหมือนเป็นเลโก้ไปประกอบเป็นบล็อกใช่เป็นเลโก้เลยครับอ๋อแล้วก็เดินอินฟราสตรักเจอร์แค่นั้นโครงสร้างนี่คือตั้งปุ๊กเสร็จเดี๋ยวนี้ตัวตกแต่งภายในหรือว่าตัวระบบแอร์ระบบน้ำระบบฟอกอากาศบริสุทธิ์อย่างเงี้ยครับก็สามารถทำไปได้ในตู้เดียวแล้วก็เอาขึ้นไปวางเป็นเลโก้ปับแสดงว่าไอ้ห้องหรือตู้เนี่ยคือเราเรียกเป็นตู้ดีกว่าก็คือกล่องนึงที่เป็นห้องเนี่ยเราคือประกอบในลายการผลิตเลยร้อยหมดแล้วครับก็คือเหมือนเป็นโรงงานลายผลิตประกอบตู้ขึ้นมานี่นะฮะโอ้โหนี่ขึ้นปุ๊บนะครับเห็นบอกว่ามีตัวอย่างเนี่ยมีผนังให้ดูด้วยใช่ครับขอดูหน่อยนะครับอ๋อนี่คือเป็นโครงสร้างที่บอกตัวนี้เป็นตัวโครงสร้างที่เป็นพื้นตัวนี้เป็นผนังอ๋อเป็นพื้นผนังแล้วส่วนอันนี้ก็คือตัวหน้าต่างนี่คือเนื่องจากว่าเราประหยัดพลังงานเนาะเรื่องของการสูญเสียความร้อนออกจากตัวกรอบอะครับตัวหน้าต่างเนี่ยเราออกแบบเป็นกระจกที่เป็นกระจกที่มีม่านไฟฟ้าแล้วก็ทำเป็นกระจก1ต่อ3 4ชั้นโอ้โหนี่ไม่ใช่แค่ทำเร็วด้วยนะยังต้องคิดถึงเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยใช่ครับโอ้นี่มีฉนวนด้วยนะฮะมีฉนวนด้วยครับมีฉนวนมีช่องมีอะไรคือพวกนี้ประกอบมาเป็นบล็อกอยู่แล้วในโรงงานโอ้นี่นอกจากเร็วนะครับแล้วยังทำได้คิดถึงคุณภาพชีวิตด้วยนะครับนี่ฮะคือนวัตกรรมอีกหน่อยสร้างตึกแป๊บเดียวเสร็จนะครับนี่นะครับกับบริษัท ECS นะครับโอเคป่ะน่าสนใจนะครับนี่นะครับเรามาถึงบูธที่น่าสนใจอีกบูธนึงนะฮะอันนี้เป็นบูธหุ่นยนต์นะครับโอ้อันนี้มันหุ่นยนต์อะไรครับเนี่ยโอเวอร์ดรอยแล้วมันเกี่ยวอะไรเหมือนมีสมาร์ทโฮมด้วยครับใช่ค่ะจริงๆบริษัทเรามี2บริษัทนะคะจะเป็นบริษัทโอเวอร์ตอนนะคะทำตัวแพลตฟอร์มที่เป็นตัวซอฟต์แวร์นะคะเอาไปควบคุมในระบบสมาร์ทโฮมสมาร์ทออฟฟิศแล้วก็สมาร์ทบิลดิ้งครับนะคะแล้วก็มีหุ่นยนต์ด้วยใช่แล้วก็จะมีหุ่นยนต์ครับก็จะเป็นของบริษัทโอเวอร์ดรอยค่ะเป็นบริษัทในเครือน้องก็จะทำหุ่นยนต์นะคะก็จะมีหุ่นยนต์หลายๆแบบหุ่นยนต์อะไรบ้างครับที่มาใช้กับร่วมกับสมาร์ทโฮมอ่ะตอนนี้นะปัจจุบันจะเป็นน้องไข่ต้มน้องไข่ต้มใช่ค่ะคือเอาไว้ทำอะไรฮะไว้ต้มไข่ใช่ค่ะเอา ยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าสามารถสั่งการให้น้องอ่ะเปิดปิดในส่วนของตัวไฟในแต่ละโซนของบ้านได้โอ้เหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่า Google Home ใช่เหมือน Alexa อะไรบ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้คืออาจจะแบบมีตัวตนขึ้นมาอาจจะมีฟีดแบคตอบกลับบ้างใช่ค่ะสวนบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะจริงๆน้องพาสวนมนได้พาสวนมนได้ด้วยใช่ค่ะมาสายของขังด้วยใช่ค่ะเจ้านะฮะโอ้โหนี่คือคนสูงอายุชอบเขาบอกว่าบ้านเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุฉะนั้นเรื่องของสมาร์ทโฮมหลายคนก็เลยให้ความสำคัญคุณยนต์ก็เลยเข้ามาเป็นผู้ช่วยระหว่างเรากับสมาร์ทโฮมใช่ค่ะ
โอเคแล้วก็ทำวัดความดันได้ด้วยนะคะในกรณีที่อยากจะไปอินดิเกตเข้ากับตัวระบบโรงพยาบาลเราสามารถที่จะให้ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเนาะวัดความดันก็คือว่าปกติไหมใช่แล้วหรืออาจจะเป็นโรคหรือเปล่าใช่แล้วก็ส่งข้อมูลไปเปิดติดไหมตัวนี้แบบน้องหมดพอดีค่ะตัวนึงที่เดี๋ยวขอดูหน่อยดูหน่อยฮะขอดูหน่อยพาดูหน่อยฮะก็จะเป็นน้องตัวนี้ค่ะที่วัดเรื่องตัวความดันเนาะเดี๋ยวลองวัดความดันไหมคะลองดูฮะเดี๋ยวเราจะลองวัดความดันดูนะครับคือเอาเครื่องวัดความดันไปเชื่อมต่อกับไอ้นี่ใช่ค่ะอ๋อมันเชื่อมมันเชื่อมไร้สายได้เลยเหรอใช่ค่ะผ่านบลูทูธค่ะอ๋อผ่านบลูทูธใช่ความดันน่ะอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ดันทุลังอะสูงอยู่ คือถ้าปกติคือด้วยระบบเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้เข้าใจมันไม่ได้พูดภาษามนุษย์อะมันเป็นตัวเลขใช่ไหมแต่อันนี้คือมันจะเป็นตัวอยู่ระหว่างเทคโนโลยีกับมนุษย์ถูกต้องค่ะก็เลยต้องเอาหุ่นยนต์เข้ามาช่วยใช่ค่ะโอเคกำลังตึ๊บเลยเนี่ยตึ๊บเลยเนี่ยตึ๊บเลยเออมาลุ้นกันค่ะว่าความดันที่เป็นแบบไหนเนี่ยค่ะไข่ต้มเช็คได้ค่าความเสถียรเนาะคือตรงกันตัวเลขความดันลดลงจากปกติครับนายสุดยอดที่สุดเลยรอดไปนะมึงเนี่ยรอดไปนะมึงเนี่ยใช่ค่ะเป็นความดันปกติอ๋อความดันปกติโอเคเกือบไปต้มแล้วเนี่ยเราน้องไข่ต้มไปต้มแล้วนะครับอ๋อก็คือเอาหุ่นยนต์มาแล้วนี่หุ่นยนต์อะไรฮะถ้าเรามองภาพเนาะตัวนี้แล้วก็มองภาพให้อยู่ในคอนโดมิเนียมตั้งไว้กับอยู่บนโต๊ะแต่ตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้ในบ้านที่พื้นที่การเดินอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ตั้งเฉยหันไปหันมาแต่นี่เริ่มเดินได้ได้นี่ครับมีล้อมีเบรกใช่ครับก็มีตัวฟีเจอร์เพิ่มเติมมีกล้องที่สามารถแบบยกระดับได้อันนี้กล้องระดับเดียวก็ตั้งหันไปหันซ้ายนี่ก็คือเคลื่อนใช่ลงได้ใช่มูฟได้โอ้แล้วเมื่อกี้เห็นเดินเดินไปอีกตัวหนึ่งเสิร์ฟอยู่เครื่องดื่มอยู่ครับกำลังเสิร์ฟเครื่องดื่มนี่กำลังเดินอยู่ค่อยๆวิวัฒนาการนะหุ่นยนต์จากตั้งโต๊ะแล้วก็เดินและนี่เดินไม่หยุดเลยนะครับนี่เสิร์ฟกาแฟเราเริ่มจะเห็นหุ่นยนต์พวกนี้เยอะขึ้นนะพวกเสิร์ฟอาหารนะครับแล้วก็มาทำความสะอาดนะฮะแล้วก็นี่โอ้ไฮไลท์เลยหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นะครับที่เค้าเรียกว่าเดินได้แล้วก็มีการขยับเนี่ยเหมือนมนุษย์นะครับมีหน้าตามีนิ้วมีสัมผัสเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็สามารถโต้ตอบได้ด้วยโอ้โหChatGPT สามารถทำให้ภาษาโปรแกรมเป็นภาษามนุษย์ได้แล้วอันนี้คือออกท่าทางได้ด้วยที่สามารถหยิบจับสิ่งของอินเทอร์แอคกับคนได้ครับอ๋ออันนี้มันคือหุ่นยนต์ชื่อจินเจอร์ทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างแนะนำเสียงเลยน้องสาวร้องเพลงได้ร้องเพลงได้แทนได้ใช่ครับเป็นเด็กดิ้งก็ได้เด็กถ้าร้องได้ได้ได้โอ้จับของได้ด้วยใช่ครับจริงอ่ะมันสามารถหยิบจับของได้อ๋อหยิบจับของได้ใช่ก็นี่มันเคลื่อนที่ได้ด้วยนี่ใช่ครับนี่เดินได้อ๋อเดินไปหยิบของให้เราได้ไหนมาทำในทักทายทักทายได้ครับก็คือจินเจอร์เช็คแฮนด์อ่ะอ๋อนี่ขอมือเฮ้ยเอ้ยมันบีบมือด้วยเฮ้ยแล้วมันไม่ได้บีบแรงนะอ๋อมันมีเซ็นแรงเนี่ยแขนจะหลุดมากับเราด้วยอ๋อโอเคแขนมันนะตัวนี้กี่ตังค์เนี่ยตัวนี้อยากรู้มากเลยตัวนี้กี่ตังค์ยังไม่ได้บอกใช่มั้ยยังไม่ได้ขายอันนี้คือกะว่าเอามาเป็นหุ่นยนต์ใช้ต้อนรับเอามาเป็นเหมือน Human Assistant ใช่ใช่ครับมันเป็นแบบให้ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเนี่ยครับผมอินแท็กกับคนอะไรเงี้ยครับผมก็อินเตอร์แอคทีฟกับคนนะมีการพูดคุยแนะนำสัมผัสเพราะว่าบางทีแค่ตอบโต้ด้วยเสียงไม่พออันนี้จะต้องมีการสัมผัสขยงขยับหน่อยที่เราออกแบบมาให้เป็นฮิวแมนนอยด์เนาะให้มันดูเฟรนลี่นิดนึงถ้าเรามองดูตัวเนี้ยมันที่แบบคนจนมันดูแบบไม่ค่อยน่าแบบอโพสเข้าใจนี่ก็จะดูเป็นคนมากขึ้นนะครับถือว่าน่าสนใจมากนะนี่ในหัวนะความคิดไปไกลเลยนะนี่คือไปเอาซิลิโคนกลับมาครอบเลยนะเพื่อความเป็นมิตรกับมนุษย์มากขึ้นนะครับแหมหุ่นยนต์ป่ะเราไปต่อกันนะไปต่อนี่ชาติหุ่นยนต์นะครับนี่เรามาดูนะครับนี่คือต้นไม้แห่งอนาคตอธิบายนะครับมันคือต้นไม้อนาคตยังไงนะนึกว่าไข่เอเลี่ยนค่ะคอนเซ็ปต์นะคะก็คือว่าเจ้าตัวเนี้ยค่ะเขาจะกินคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กินโพลูชันกินฝุ่นรวมทั้งสารมลพิษต่างๆนะคะแล้วเขาก็จะคายออกซิเจนออกมาทำงานคล้ายกับเราปลูกต้นไม้8ต้นที่เป็นต้นฟอกอากาศนะคะพวกต้นลิ้นมังกรใช่ค่ะเทียบเท่าค่ะประสิทธิภาพเทียบเท่าการปลูกต้นไม้8ต้นอย่างนี้มันก็เรียกว่ามันเป็นเครื่องกรองอากาศไม่ได้หรอจะใช้ว่าเครื่องกรองอากาศก็ได้ค่ะแต่ว่าเป็นเครื่องที่เราไปเปรียบเทียบค่ะให้คนเข้าใจง่ายๆเพราะหลักการเนี่ยเขากินคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมาเพราะว่าถ้ากองกลับก็ได้แค่ฝุ่นแต่นี่คือเปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจนด้วยใช่เลยก็เหมือนต้นไม้เพราะว่าเครื่องฟอกอากาศปัจจุบันนะคะยังไม่มีใครที่จะสามารถกินคาร์บอนได้ก็ต้องยกเว้นในคลอโรฟิลล์เขียวๆตรงนี้ใช่ค่ะจริงๆเขาไม่ใช่คลอโรฟิลล์นะคะเขาเป็นสาหร่ายที่เราทรีตแล้วก็เทรนเขามาให้เขามีความแข็งแกร่งมากกว่าปกติค่ะอันนี้ก็คือไปตั้งเฉยๆในห้องได้เลยใช่เลยค่ะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยยังทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันค่ะสา
ามารถดูคุณภาพอากาศณห้องณเวลานั้นได้ค่ะแล้วมันผลิตได้เยอะมากน้อยขนาดไหนออกซิเจนมันได้ปริมาณมาบอกปริมาณได้ไหมมากน้อยขนาดจริงๆต้องเรียนว่าปริมาณออกซิเจนโดยทั่วไปอะค่ะจะอยู่ที่ 21% เราจะเมนเทนให้เขาอยู่ในกู๊ดแอร์คุณภาพอะค่ะคือให้อยู่ประมาณช่วงสัดส่วนนี้เพราะว่าถ้ามากไปจริงๆก็เป็นผลเสียใช่ค่ะแล้วก็เราจะเน้นไปกินสิ่งที่มนุษย์ไม่จำเป็นกับมนุษย์ใครพวกคาร์บอนหรือว่าพอลูชันต่างๆอะค่ะโอเคนะครับเปลี่ยนจากปลูกต้นไม้ล้านต้นมาเอาเฮียนี่สักเอาสักใบสักนะหาร8ใบเขาบอกได้8ต้นนะจะได้ประหยัดลงนะครับก็เป็นถือว่าเป็นนวัตกรรมปลูกในอาคารนะไม่ต้องคอยรดน้ำนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับนี่นะฮะเรามาในโซนที่เป็นเรื่องของ power บ้างนะครับนี่เราอยู่บูธของซีฟ้านะฮะมี EV charger นะครับระบบไฟฟ้ากำลังจริงๆเนี่ยเรื่องของระบบไฟฟ้ากำลังการจัดการพลังงานเนี่ยเป็นระบบหลังบ้านที่หลายคนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ากว่าจะมีไฟฟ้าแรงดันสูงให้เราชาร์จไฟได้เนี่ยมันจะต้องมีระบบจัดการที่ดีนะไม่ให้ไฟตกนะพวกอาคารเขาก็จะต้องมีนะครับนี่เรามาถึงจุดที่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะสนใจนะครับก็คือส่วนที่เป็นเรื่องของสมาร์ทโฮมนะครับนี่โอ้โหนี่เขาจำลองระบบสมาร์ทโฮมนะฮะคือต้องบอกว่าถ้าเราอยู่ในยุคตอนนี้จริงๆสมาร์ทโฮมไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพียงแต่ว่าพอวันนี้พอมันมียุคของรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยมันก็เลยทำให้พอคนซื้อรถไฟฟ้าก็จะติดโซล่าเซลล์พอติดโซล่าเซลล์ติดไปสักพักเฮ้ยประหยัดได้อีกปะวะก็ไปหาระบบที่มันจัดการพลังงานมากขึ้นพอระบบจัดการพลังงานมากขึ้นเดี๋ยวนี้มันสามารถคุยได้ด้วยว่ะมันมี Google Home มันมีสมาร์ทระบบความปลอดภัยในบ้านซึ่งตอนนี้ทุกอย่างมันมารวมกันได้หมดแล้วมันเป็น API ปลั๊กอินได้กันหมดนะครับนี่นะครับนี่คือระบบในบ้านนะฮะพอมีอย่างเงี้ยพอระบบชาร์จเจอร์กับระบบโซล่าเนี่ยมันเชื่อมต่อกันมันเลยดูน่าสนใจนะครับคือสมาร์ทโฮมหมดนะฮะตั้งแต่หน้าบ้านก็คือมีกล้องนะฮะนี่กดออดสแกน QR code อีกหน่อยกุญแจไม่ต้องใช้นะใช้ QR code ใครเดินตัดเนี่ยแม่งร้องเลยสัญญาณนะครับเหมือนรถ Tesla นะใครตัดแม่งถ่ายเลยระบบ Sentry Mode นะครับแล้วก็มีตัวปิดเปิดหน้าต่างนะฮะแงะหน้าต่างมาเปิดนะครับร้องนะฮะโหนี่ทุกอย่างมี QR code นี่คือแบบมันแท็กได้หมดเลยนะสมาร์ทสวิตช์นะครับระบบไฟระบบควบคุมอุปกรณ์เฮ้ยนี่เท่ว่ะระบบอุปกรณ์ในบ้านนะฮะเป็นทัชสกรีนนะครับเนี่ยโฮมแพดเปิดเสียงเปิดไฟนะครับนี่ตรวจจับแก๊สถุงต้มคนที่ชาร์จรถในบ้านคนที่ใช้ EV เนี่ยแล้วแบบกังวลนะฮะคนที่แบบว่าเฮ้ยชาร์จรถไฟฟ้าในบ้านไฟจะไหม้หรือเปล่านี่ไปติดเลยพวกไอ้สโมกดีเทคเตอร์หรือฮีทดีเทคเตอร์นะครับแล้วก็ไปลิงก์กับพวกสมาร์ทโฮมอ่ะพวกนี้ตอบเลยว่าตอบโจทย์นะเกิดความร้อนขึ้นนี่สั่งร้องก่อนเลยนะครับตัดระบบนะฮะอินฟราเรดคอนโทรลนะครับระบบอัจฉริยะนี่นะครับจะเห็นว่าเนี่ยนี่สโมกเนี่ยตรวจจับควันอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าพอเราใช้รถไฟฟ้าก็กังวลใช่ไหมก็เนี่ยเอาระบบสมาร์ทโฮมมาใช้แล้วก็เชื่อมกับแอปรถนะฮะแอป EV charger บ้านมันเป็นมากกว่าบ้านแล้วนะครับนอกจากจะอยู่อาศัยจะต้องมีระบบการจัดการพลังงานแล้วก็อยู่แล้วสบายคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยนะครับสมาร์ทโฮมน่าสนใจนะครับนี่น่าจะราคาน่าจะถูกลงแล้วนอกจากนี้นะครับอยากให้เห็นรีโวลูชันของประตูดิจิตอลนะครับนี่คือตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเป็นดิจิตอลนะครับสแกนนิ้วนะครับกดมีคีย์แพดนะครับนี่ไล่ขึ้นมานะไฮเทคสุดแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงยุคที่เขาต้องบอกว่าเป็นคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับตัวนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นบานเปิดประตูดิจิตอลที่ไฮเทคที่สุดมีกล้องนะครับด้านหลังมีสแกนนิ้วนี่ลายนิ้วมือนะครับนี่หรือจะกดคีย์แพดก็ได้สแกนนิ้วอยู่ตรงนี้ด้านในนะครับกุญแจก็ได้นะครับหรือบัตรก็ได้แล้วก็มีกล้องนะครับซึ่งกล้องเนี่ยมันจะถ่ายนะถ้าเกิดมีการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะไปขึ้นหน้าจอแล้วมันจะไปลิงก์กับมือถือนะครับเนี่ยเราไปมีอะไรยุ่งยากอยู่หน้าห้องมันจะขึ้นที่หน้ามือถือของเรามี notification แล้วก็สามารถไปแจ้งตำรวจได้นะครับลิงก์ไปยันคลาวด์แล้วอ่ะมันไม่ใช่แบบอุปกรณ์ที่อยู่แบบ stand alone นะมันลิงก์ไปยังอินเทอร์เน็ตแหมมันต้องอย่างนี้สิครับถึงจะเรียกว่านวัตกรรมโอ้ครั้งนี้แล้วเห็นบอกว่าเป็นจักรยานไฮโดรเจนโอ้นี่จักรยานไฮโดรเจนเลยนี่คือใช้เทคโนโลยีอะไรครับเทคโนโลยีของกราฟีนครับผมใช่ครับก็คือเป็นเอาไฮโดรเจนมาแปลงเป็นไฟฟ้าอ๋อนี่ไงนี่คือเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วด้านในถังไฮโดรเจนมันเป็นยังไงฮะจะเป็นลักษณะเหมือนกับตัวนี้ครับที่อยู่ด้านในนะครับก็จะเป็นตัวถังไฮโดรเจนอ๋ออัดเข้าไปอัดเข้าไปแรงดันเยอะไหมเป็นโลว์เพรสเชอร์ครับเป็นโลว์เพรสเชอร์ใช่เพราะฉะนั้นก็จะไม่เป็นอันตรายด้วยครับโอ้หลายคนนึกว่าไอ้นี่ถือไปวิ่งไปนี่ไปเคลื่อนนี่เป็นอาวุธได้เลยนะฮะแล้วอย่างงี้เติมที่ไหนอ่ะถ้าซื้อเรามีสถานีเติมให้ขายไปพร้อมๆกันด้วยครับก็สามารถเติมที่บ้านได้เลยโฮมยูสไปในตัวครับแล้วมันเอาอะไรเติมไปผลิตไฮโดรเจนล่ะครับใช้เป็นน้ำเลยครับแค่เติมน้ำเข้าไปในเครื่องแล้วก็ปรับเป็นไฮโดรเจนได้เลยครับอันนี้น้ำก๊อกได้ไหมครับได้หมดเลยครับไม่มีปัญหาอ๋อก็คือแยกออกมาก็มาปั๊มใส่ขวดใช่ครับแล้วก็ยัดเข้าไปใส่นี้ใช่ครับผมโอ้วิธีการใช้ง่ายๆครับแต่ว่าเข้าถึงพลังงานรูปแบบใหม่ได้ง่ายกว่าถามหน่อยนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยหนึ่งอันนี้คือมีกี่ถังอยู่ข้างในเนี่ยมีถังเดียวเองครับวิ่งได้เท่าไหร่นะครับกิโลประมาณ100กิโลครับความเร็วครับถ้าประมาณ100ความเร็วขึ้นอยู่กับการปั่นเลยครับคันนี้ประมาณเท่าไหร่ราคาเนี่ยเราตีประมาณ49,000แล้วกัน49
ยังไม่รวมเครื่องยังครับต้องซื้อเครื่องผลิตไปด้วยใช่ครับเครื่องผลิตเท่าไหร่ฮะเครื่องผลิตเนี่ยเราขายเป็นเซตคู่กันครับถ้าจักรยานกับอันนี้เอาก็ต้องขายคู่กันใช่ไหมมันจะไปเติมที่ไหนถ้าจักรยานกับเครื่องอะฮะรวมกันเครื่องเนี่ยราคาขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาเครื่องขนาดเท่าไหร่ครับแต่ว่าเรายืนยันได้ว่าราคาออกมาถูกแน่นอนถ้ารวมกันทั้งเซตเนี่ยพอบอกได้ไหมเผื่อคนที่สนใจเขาดูอยู่เนี่ยโอ้ราคาพิเศษตามงานเราบอกลำบากด้วยอ๋อหลอกลำบากใช่ไหมโอเคแต่ถ้าสนใจจักรยานนี่คือ49,000ส่วนไฮโดรเจนก็มาเลือกเอาว่าจะเอาเครื่องขนาดเท่าไหร่ใช่ครับเพราะเราก็ขายตัวขวดแยกมีกี่เครื่องนะมีแบบมี2ขนาดใช่แต่ว่าจะมีทั้งขนาดตัวนี้ที่ใส่ได้1ขวดแล้วก็มีอีกรูปแบบนึงครับอันนั้นก็เป็นตัวชิ้นส่วนของตัวไบโพล่าเพลทครับอ๋อที่เป็นในการเอาน้ำมาแยกเป็นไฮโดรเจนใช่เหมือนกับพวกฟิวเซลสแต็กอารมณ์อันประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นเครื่องนี้มี2ไซส์ให้เลือกแหมไฮโดรเจนซะด้วยขี่กลับบ้านเลยดีไหมโอ้ถ้าอย่างนี้นี่น่าสนใจนะครับเพราะไฮโดรเจนเนี่ยก็เป็นอีกพลังงานทางเลือกอันนึงในอนาคตข้างหน้าที่หลายคนก็สนใจแต่ขึ้นอยู่กับว่าถ้ายังผลิตถ้าผลิตเองได้น่าสนใจแต่ถ้าเอานำเข้าแล้วต้องรอดูราคาโอ้โหก็ไม่ก็เรียกว่าราคาก็อาจจะแพงฉะนั้นผลิตเองดีที่สุดนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับก็ใครอยากจะมาดูนะมาดูที่บูธอันนี้ได้กราฟีนนะครับหรือเข้าไปติดตามที่เพจได้เลยเนาะใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปบูธอื่นกันต่อขอบคุณมากนะครับจากบูธไฮโดรเจนเมื่อกี้นะครับนี่มาเจออีกตรงนึงนะครับเขาเอามานะครับก็คือเป็นการเอาต่อยอดนะครับก็เป็นบริษัทเดียวกันกราฟีนกรุ๊ปนะฮะเขาเอาเจ้าตัวไฮโดรเจนที่ผลิตไฟฟ้าเนี่ยมาเก็บพลังงานนะครับในแบตเตอรี่นะฮะซึ่งแบตเตอรี่ที่เอามาใช้ก็เป็นแบตเตอรี่กราฟีนนะครับนี่นะครับคือเขาให้เห็นได้ไฟฟ้ามาจากไฮโดรเจนแล้วก็มาเก็บในแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่เนี่ยพอชาร์จไฟเสร็จก็มาใส่ในรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ตัวนี้นะฮะเป็นแบตเตอรี่กราฟีนผสมกับซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะ 3.6 โวลต์ 2,200 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับนี่เอามาใช้แล้วนะฮะนี่เขาเอามาทำให้ดูว่าเฮ้ยเอามาทำแล้วนะครับทั้งเทคโนโลยีไฮโดรเจนนะครับแล้วก็เทคโนโลยีแบตกาฟีนนะที่เราเคยไปดูสจรนะครับวันนี้เขาเอามาใช้เรียบร้อยแล้วนะนี่ตัวนี้นะครับโหนี่มันเป็นโซนเอาเทคโนโลยีรถไฟฟ้ามาให้ดูนะนี่เรามาเจอของชิ้นใหญ่ที่น่าสนใจอันนึงนะครับอันนี้คืออะไรครับน้องอันนี้เป็นอุปกรณ์ชาร์จรถไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้ค่ะหรือว่าคอนเซ็ปต์เขาก็คือเป็นเหมือน power bank สำหรับรถยนต์ข้างในเขาก็จะเป็นแบตเตอรี่ค่ะชาร์จได้นานไหมความจุเขา184กิโลวัตต์ค่ะดังนั้น184กิโลวัตต์อ้าวใช่ถ้าสมมติรถศูนย์รถมาด้วย 0% ก็อยู่ที่ประมาณ2คันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ารถแบบเหลือศูนย์เลยใช่และนี่ใช้กำลังสูงกำลังชาร์จอยู่ที่เท่าไหร่ครับสูงสุด60กิโลวัตต์ค่ะ60กิโลวัตต์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะนี่คือตู้นะแบกแบตเตอรี่ขนาดไซส์180กิโลวัตต์อาวถ้าเทียบนะครับวันนี้นะถ้าเทียบกับออร่ากู๊ดแคทออร่ากู๊ดแคทมัน60กิโลวัตต์อาวใช่ไหมอันนี้คือแบตเตอรี่3คันออร่ากู๊ดแคทนะแถมหัวนะหัวชาร์จนี่มาดูนะครับ DC Fast Charge ด้วยจะแบกขึ้นรถก็ไม่ไหวตอนนี้เขาใช้เป็นลากนะครับก็คือลากจูงเอาแล้วก็เป็นแตะบัตรเอานะครับเป็น RFID นะครับของบริษัทนูโอเวลนะครับโอ้โหนี่เพิ่งเคยเห็นนะนอกจากเห็นเป็นรถตู้แล้วนะครับอันนี้เป็นแบบลากจูงนะครับแล้วก็เป็นเคลื่อนที่ได้แบบล้อนะครับต้องอย่างนี้นะฮะอีกหน่อยนะหวังว่าจะเห็นอย่างเงี้ยตามจุดทางด่วนนะครับที่หาที่ชาร์จยากๆนะอย่างนี้ต้องมีสแปร์ไว้นะครับแหมเอามาให้ดูในงานด้วยนะเจ๋งจริงๆโอ้นี่นะฮะนี่มันเจ้าตัวรถแข่งของบริสโตลนะครับรถพลังงานสะอาดโอ้สวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือรถอะไรครับนี่เป็นรถพลังงานแสงอาทิตย์HTCC ครับครับผมเป็นรถที่ทำไว้สำหรับการแข่งขันในรายการบีสโตนเวิลด์โซล่าชาเลนจ์ที่ประเทศออสเตรเลียโอ้ต้องบอกว่าวันนี้นะเราได้ส่งทีมเข้าไปแข่งใช่ครับมันเป็นรายการแข่งอะไรเผื่อคนไม่รู้นะฮะบอกให้ดีหนึ่งเราขับเคลื่อนโดยการใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวอันนี้อธิบายหน่อยครับอันนี้โครงสร้างอันนี้คือแผงโซล่าทั้งหมดกี่แผงพาไปดูหน่อยนะฮะพาเดินดูใช่ครับอันนี้คือแผงโซล่าทั้งหมดนะครับอันนี้แผงโซล่าผลิตไฟได้ประมาณไหนฮะอันนี้ประมาณ 1,000 วัตต์ครับอ๋อแล้วผลิตเสร็จมันเอามาเข้าแบตเตอรี่เราพยายามให้มันเข้ากับมอเตอร์ให้ได้มากที่สุดเพราะว่ากฎการแข่งขันนะครับถ้าเกิดเราใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ได้มากที่สุดนะก็ทีมนั้นก็จะได้คะแนนที่มากที่สุดครับก็คือพอแบตเตอรี่เอาแค่พอบัฟเฟอร์ใช่ครับไว้ซัพพอร์ตตอนที่ไม่มีแดดไม่มีฝนช่วงแบบแดดอ่อนหรือเมฆเมฆบังนิดหน่อยแต่พยายามจะใช้ไฟโดยตรงเข้าแบตเข้ามอเตอร์เข้ามอเตอร์เลยแล้วก็ขับเคลื่อนเลยใช่ครับผมแล้วก็แข่งกันยังไงว่าใครผู้ชนะแต่ระยะทางไปหลังนะครับรายการนี้เราแข่งกัน 3,022 กิโลเมตรในระยะเวลา5วันก็ตกประมาณวันละ600กิโลโอ้โหก็คือวิ่งไปหยุดเลยใช่ครับก็เราวิ่ง8โมงเช้าถึง5โมงเย็นตามกฎการแข่งขันถึง5โมงเย็นปุ๊บเนี่ยค่ำไหนนอนนั่นครับค่ำไหนนอนนั่นนะครับครับผมอันนี้ระบบขับเคลื่อนเป็นมอเตอร์เป็นฮับแบบฮับมอเตอร์ครับฮับมอเตอร์2ล้ออ๋อก็คือฮับ2อันซ้ายขวาเลยใช่ครับข้างละ3กิโลวัตต์3กิโลวัตต์ไอ้นี่ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ครับความเร็วสูงสุดถ้าเกิดใช้แบตเตอรี่ด้วยเนี่ยก็ประมาณ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเกิดใช้แผงโซลาร์เซลล์อย่างเดียวเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหแต่ต้องวิ่งให้ได้600กิโลต่อวันต่อวันครับผม5วันต่อเนื่องใช่ครับผมโอ้เป็นรายการแข่งนี่โหดเหมือนกันนะโหดครับเพราะว่าเราต้องขับผ่านประเทศออสเตรเลียเลยจากเมืองดาวินไปเมืองอะดิเลดก็คือต้องช่วงที่มีแดด
เพราะนั้นข้างไหนนอนนั่นนอนกับจิงโจ้โคอาล่าก็ว่าไปนะครับโอ้โหนี่เดี๋ยวขอมีโอกาสนะขอแวะไปเยี่ยมที่มหาลัยหน่อยได้ครับเชิญเลยครับนะครับนี่คือความสามารถของเด็กไทยในยุคของยานยนต์ไฟฟ้ากำลังเฟื่องฟูโดยเฉพาะกลุ่มของพลังงานสะอาดนะครับแหมน่าสนใจต้องส่งเสริมนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับนี่เราถึงบูธ EV อีกบูธนึงนะครับนี่โบเอิร์ธโบเอิร์ธคืออะไรครับเนาะสวัสดีค่ะก็วันนี้ค่ะโบเอิร์ธนะคะเรามามุ่งเน้นนำเสนอตัวแท่นชาร์จรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่ะมันเป็นยังไงครับไอตัวนี้ก็ตัวนี้ค่ะจะตอบโจทย์ให้กับคนที่มีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสำหรับรุ่นที่ถอดแบตชาร์จไม่ได้เราก็อยากจะหาตัวแท่นชาร์จง่ายๆในแบบกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะสามารถที่จะเปิดตัวแอปพลิเคชันได้เลยแล้วเวลาชาร์จมันชาร์จยังไงฮะอันดับแรกนะคะถ้าสมมติว่าแอปพลิเคชันเนี่ยสแกนเซิร์ชแล้วเจอจุดนี้เนาะก็คือสแกน QR ใช่ค่ะหน้าตาแอปพลิเคชันเป็นอย่างนี้เป็นโบว์เอิร์ธตัวนี้ค่ะกดเข้าไปปุ๊บแบบนี้นะคะสมมุติว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วเราเซิร์ชเรียบร้อยแล้วโลเคชันของเราคือไบเทคบางนานะคะเราก็สแกนตัวนี้ค่ะสแกนเข้าไปที่ด้านหน้า QR code แบบนี้เขาก็จะขึ้นมาให้เรากดระบุเลยค่ะว่าต้องการที่จะชาร์จกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วชนิดมอเตอร์ไซค์เราอ่ะแบบไหนอย่างของเราเนาะ2ล้อเราเลือกกําหนดระยะเวลาได้คือแล้วที่ชาร์จก็คือเอาของมอเตอร์ไซค์มาใช่ค่ะอย่างงี้ถูกต้องเสียบชาร์จนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์อย่าลืมว่าถ้าเป็นสลับแบตเตอรี่ก็จะเป็นพวกของพวกมอเตอร์ไซค์เช่าแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ตามบ้านที่คนซื้อขี่เองส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะแดปเตอร์อย่างนี้นะครับเพราะอันนี้นี่บอกเลยว่ามันเหมาะนะเหมาะไม่ใช่แค่บ้านอย่างเดียวนะมันต้องเป็นพวกโรงแรมคอนโดแบบว่าคิดดูเดี๋ยวซื้อมอเตอร์ไซค์ฟ้าไปต้องยกแบตขึ้นไปห้องชั้น3ทุกวันชั้น5ทุกวันหลายซุดนะอย่างน้อยๆมีอย่างเงี้ยคอนโดจะเสียบชาร์จนิติก็ยังให้ชาร์จเพราะว่ามันคิดค่าไฟได้ก็คือมันก็จะคิดราคาไปตามแอปใช่ค่ะซึ่งอันนี้ผมมองว่าตอบโจทย์นะครับซึ่งวันนี้ถ้าพูดถึงจุดชาร์จรถยนต์อาจจะมีเยอะแต่มอเตอร์ไซค์ยังมีไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วจริงๆมอเตอร์ไซค์เนี่ยคนเข้าถึงได้ง่ายกว่านั่นแหละครับคือสิ่งที่น่าสนใจนะก็อยากให้มีจุดอย่างเงี้ยเยอะๆนะเพราะว่าคนจะได้มั่นใจมาใช้มอเตอร์ไซค์ฟ้านะครับสำหรับใครที่เป็นร้านอาหารนะผมคิดว่าถ้าใครเป็นธุรกิจร้านอาหารหรือพวกโรงแรมคอนโดนะครับหรือสะดวกซื้อจริงๆร้านซักผ้าระหว่างรอก็เสียบชาร์จไปเพลินๆได้จริงๆพวกนี้น่าไปลงทุนนะครับตัวนึงประมาณเท่าไหร่นะครับแพงไหมตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 ไม่เกินแน่นอนโอ้โหก็ถือว่าลงทุนถูกนะครับมีแอปพลิเคชันจัดการได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับโบเอิร์ธนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้นี่บูธอะไรครับพี่เครื่องป้องกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้าค่ะนี่นะครับพอพูดถึงประจุไฟฟ้าแล้วเป็นสนิมนี่คือหลักการคือเหมือนเคมีเลยก็คือจริงๆพอมันเป็นสนิมนี่คือมันเกิดจากประจุไฟฟ้าใช่ไหมพี่ก็คือสาเหตุของการเกิดสนิมก็คือตัวเนื้อเหล็กเองอะสูญเสียประจุไฟฟ้าให้กับสภาพแวดล้อมทีนี้เราใช้ตัวเครื่องไฟฟ้าตัวนี้เติมประจุลบเข้าไปในเนื้อเหล็กแล้วก็มีขั้วบวกที่นำพาเอาประจุลบนั้นอะมาอยู่ที่พื้นผิวภายนอกของเหล็กป้องกันไม่ให้เนื้อเหล็กอะออกซิเดชันกับอากาศโอ้นี่พี่เลยเอามาทำคือจุ่มในน้ำให้โชว์ให้ดูเลยน้ำเกลือค่ะน้ำเกลือด้วยเร่งปฏิกิริยาให้ดูว่าเหล็กเนี่ยถ้าอยู่ในน้ำเกลือจะยิ่งเป็นสนิมได้ไวเราก็เลยเอาเปรียบเทียบอันนี้อันไหนที่มีประจุสองอันเนี้ยมันเป็นเหล็กที่มีสนิมเดิมอยู่บ้างแล้วนะคะด้านนี้คือติดตั้งระบบด้านนี้ไม่ติดตั้งระบบนอกจากจะหยุดการเกิดสนิมใหม่แล้วอ่ะมันจะผลักดันสนิมเก่าออกก่อนด้วยจะเห็นว่าสนิมเริ่มมาเกาะอยู่ที่ผิวแล้วหยุดละด้านนี้สนิมยังไปต่ออ๋ออันนี้ก็คือไม่ได้ติดไฟฟ้าไอติดขั้วอันนี้คือใช้อุปกรณ์ในที่จ่ายไฟเข้าไปผิวมันเริ่มจะผุผะแล้วนานๆไปมันจะเกิดสนิมขุ่มแล้วก็ทะลุได้แต่ตัวนี้เดี๋ยวถ้าเราเช็ดผิวออกมันก็จะเป็นเนื้อเหล็กปกติโอ้โหนี่นึกถึงวิชาโคโลชั่นตอนสมัยผมเรียนวิทวะเลยพี่ใช่เลยเพราะเห็นพวกเทคโนโลยีพวกนี้เอามาใช้ในเรื่องของท่อส่งแก๊สเหมือนกันเพราะว่าท่อส่งแก๊สมันก็จะเป็นโลหะแล้วเป็นการก็คือเอาไฟฟ้าเข้าไปแต่นี่คือสำหรับอาคารเป็นระบบที่ย่อเล็กลงอ๋อเป็นย่อเล็กลงเอามาใส่อย่างนี้นะครับซึ่งเราอย่างที่เราเห็นนะเหล็กโครงสร้างอยู่ในปูนเราไม่เห็นว่ามันเป็นสนิมมันจะหักมันจะพันเมื่อไหร่ถ้าเป็นเหล็กในปูนจะเป็นคนละระบบการของเราจะเป็นเหล็กโครงสร้างในอากาศเป็นโครงสร้างเป็นโครงเหล็กที่ทาสีแต่ถ้าเป็นเหล็กเสริมจะต้องเดินสายเข้าไปแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไฟเหมือนกันคือนวัตกรรมนะของอาคารจริงนะนี่เพิ่งได้เห็นตัวจริงๆนะครับเคยในต่างชาติเขาบอกว่ามาใช้กับท่อแก๊สนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับพี่แหมคุณได้มาเดินงานนะฮะได้เห็นนวัตกรรมรู้สึกว่าได้ความรู้เพิ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นนะฮะไปบูธอะไรเนี่ยฮะทำไมมันมีท่ออะไรอย่างนี้อันนี้บูธอะไรครับผมจะเ
ป็นบูธเกี่ยวกับเทคโนโลยี Radiant นะคะ Cooling System ค่ะระบบกระจายความเย็นที่พื้นนะคะไอ้นี่คือท่ออะไรอ่ะครับตัวท่อมัลติโฟค่ะจะเป็นตัวท่อที่สำหรับรับน้ำนะคะมาจากชิลเลอร์นะคะแล้วก็จ่ายลงท่อค่ะเพื่อทำให้พื้นเกิดความเย็นค่ะน้ำจากชิลเลอร์นอกจากใช้ในระบบปรับอากาศแล้วเอามาลงกับพื้นแน่นอนได้แน่นอนและที่สำคัญนะคะทำให้เย็นแล้วก็จะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะมีความสบายตัวมากขึ้นนะคะอ๋อก็คือน้ำมันจะวิ่งตามท่ออย่างนี้ถูกต้องค่ะแล้วทำไมต้องมีอลูมิเนียมอย่างนี้ความเย็นจะกระจายตัวไปที่อลูมิเนียมค่ะจะทำให้พื้นเนี่ยเกิดความเย็นขึ้นมาค่ะตัวท่อจะเป็นตัวที่รอลำเลียงน้ำนะคะน้ำเย็นเข้ามาอย่างนี้ค่ะก็คืออันนี้คือกระจายจากความเย็นจากท่อมาที่พื้นผิวอุ้ยเย็นจริงด้วยอ่ะเย็นไหมคะตอนนี้สี่ห้าโมงเย็นแล้วใช่กลับบ้านกันเถอะกลับบ้านกันเถอะฮะใช่ค่ะแล้วนี่นะฮะก็คือจะวิ่งมาอยู่ใต้พื้นอย่างนี้อ๋อแล้วก็เอาวางปูสามารถปูในกระเบื้องได้เลยค่ะเป็นกระเบื้องยางได้เลยแล้วอันนี้มันต่างกันยังไงฮะไอ้สีขาวเนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวระบบกระจายความเย็นที่พื้นในอีกระบบนึงนะคะตัวนี้จะเป็นสำหรับท็อปปิ้งแบบเปียกค่ะตัวนี้จะเหมาะสำหรับที่ก่อสร้างใหม่ก็เราสามารถเอาเว้นสลับเอาไว้ประมาณ10เซนนะคะเทปูนทับได้เลยอ๋อนี่แบบฝั่งนี้แบบนี้ได้เลยค่ะจะสามารถเป็นปูนขาดมันนะคะหรือว่าจะเป็นพื้นกระเบื้องก็ได้ค่ะอ๋อเนี่ยมันจริงๆด้วยฮะมันไหมคะขัดแล้วมันครับขัดแล้วมันเลยฮะหน้ากูเนี่ยมันเลยนะครับก็คือเอาน้ำจากชิลเลอร์มาวิ่งในท่อท่อมันจะใหญ่กว่าอนุนะอันนี้จะเป็นท่อใช่ค่ะตัวนี้จะกระจายในพื้นที่ได้มากกว่าค่ะเพราะเนื่องมาจากว่าความหนาของปูนก็จะทำให้ต้องใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่กว่าอ๋ออันนี้ก็คือใช้ได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารจริงๆอยากเน้นให้ภายในอาคารมากกว่าค่ะเพราะไม่งั้นน่ะจะทำให้เกิดการคอนเดนได้ค่ะครับโอเคก็ถือว่าเฮ้ยนี่มันเป็นนวัตกรรมเพราะว่าพอเวลาใช้นะแอร์ก็ไม่ต้องทำงานหนักห้องก็จะเย็นขึ้นถูกต้องเพราะมันใช้ระบบความระบายความร้อนด้วยชิลเลอร์ถูกต้องค่ะหลายชิลเลอร์ก็ทำงานอยู่แล้วให้มันเอามาระบายความร้อนของพื้นด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เสียเขาเรียกว่าพลังงานไปโดยสิ้นเชิงค่ะโอ้ไอเดียดีมากนะครับนี่คือก็คือเทคโนโลยีของทางคาซาใช่ค่ะคาซาเทคนะคะคาซาเทคนะยังไงเชิญมาแวะเวียนที่บูธได้ค่ะครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเจ๋งจริงๆนะฮะเพิ่งเคยเห็นอันนี้นะนวัตกรรมจากญี่ปุ่นนะแต่ญี่ปุ่นนี่พื้นอุ่นนะบ้านเรานี่ร้อนต้องพื้นเย็นนะครับโอ้โหไปไปไปกันอื่นต่อฮะนี่นะครับเรามาถึงบูธที่เป็นเรื่องของ Smart Lighting L&E นะครับนี่ครับน้องอันนี้คือ Smart Lighting ทำอะไรได้บ้างครับโคมตัวนี้นะครับสามารถหลีปรับสีความสว่างได้อ๋อก็คือเป็นระบบปรับสีความสว่างโดยใช้แอปพลิเคชันใช่ครับผ่านแอปพลิเคชันคอนโทรลแบบ Smart Lighting เป็นไร้สายเป็นไร้สายใช่ครับไหนๆลองโชว์หน่อยครับ อยากเห็นนะโอเคเดี๋ยวผมลองหลีให้ดูนะครับอ๋อนี่เปี่ยมนี่คือแบบตกแต่งนี่โอ้เป็นไฟวงกลมอันนี้คือปิดอันนี้หลีความสว่างครับตัวโคมตัวนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนสีได้เป็นสีวอร์มก็ได้สมมติว่าอยากได้บรรยากาศรีแลกซ์หน่อยครับวอร์มๆสมมติว่าอยากกระปี้กระเป๋าละอยากแอคทีฟละอยากสีเดย์เลยครับก็จะสีให้มันขาวเลยให้มันสว่างขึ้นรู้สึกแอคทีฟขึ้นอันนี้เนี่ยถามหน่อยครับว่าไอตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อได้กี่หลอดหรือยังไงทั่วทั้งบ้านไหมทั่วทั้งบ้านครับไม่ใช่แค่สโคปบ้านนะครับทั้งอาคารก็ได้ทั้งอาคารก็ทำได้ใช่ครับทั้งอาคารก็ได้ก็คือมันต้องเปลี่ยนที่หลอดหรือเปลี่ยนที่อะไรฮะใช่ครับเป็นที่โคมที่โคมต้องเป็นสมาร์ทอะไรต้องเป็นสมาร์ทฟิกเจอร์มันจะไม่ใช่แค่หลอดแบบหลอดสมาร์ทไอ้นี่คือเปลี่ยนที่โคมเลยใช่เป็นโคมเลยเปลี่ยนที่ฮาร์ดแวร์หลอดจะใช้อะไรกับอะไรก็ได้มันจะเป็น LED built in เลยครับมันจะไม่ใช่หลอดมันก็คือทั้งโคมทั้งหลอด LED อยู่ในนั้นใช่ครับแล้วก็เป็นสมาร์ทเชื่อมต่อเหมือนเป็นฮาร์ดแวร์1ฮาร์ดแวร์แล้วก็ไปเชื่อมแอปพลิเคชันจะกี่ดีไวซ์ก็ไปเชื่อมแล้วก็ควบคุมทั้งอันควบคุมผ่านแอปพลิเคชันแล้วแบ่งเป็นโมดูลได้โหนี่นะครับว่าก็คือฮาร์ดแวร์ที่เป็นไลติ้งแล้วก็พร้อมระบบนะครับแล้วห้องนู้นคืออะไรฮะห้องนู้นเราจำลองเป็นออฟฟิศครับอ๋อเป็นออฟฟิศเป็นโคมออฟฟิศซึ่งโคมออฟฟิศส่วนใหญ่ก็จะมีโคมดาวไลท์เป็นพวกโคมแพเนลก็คือจะเป็นอุปกรณ์อย่างนี้เมื่อกี้ก็คือทั้งโคมไอ้กลมๆอันนั้นออกเป็นเดโคเรทีฟจะดูแบบตกแต่งหน่อยตกแต่งหน่อยอันนี้ก็คือจะเป็นโคมแบบมินิมอลเหลี่ยมที่เราคุ้นเคยกันอันนี้จะคุ้นหน้าตาหน่อยนะครับอันนี้ก็ปรับแสงได้เหมือนกันใช่ครับใช่ยกตัวอย่างอย่างเช่นดาวไลท์นะครับปรับเป็นสี2007ได้นะครับเป็นสีฟอมได้จะค่อยๆเปลี่ยนโอ้นี่ตกแต่งไม่ใช่แค่ข้างในอาคารนะตกแต่งเป็นแบบแสงอย่างนี้ได้เลยทั้งบิวตี้ก็ได้ L&E มีแผนกที่ทำเกี่ยวกับฟาซาดไลติงด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะฟาซาดไลติงคือยังไงฮะตกแต่งภายนอกโคมไฟภายนอกใช่อ๋อก็คือไม่ใช่แค่เอาไฟเพื่อความสว่างเอาไฟเพื่อความสวยงามได้ด้วยแบบทำเป็นตัววิ่งนู่นนี่นั่นก็คือควบคุมผ่านแอปเขียนโปรแกรมได้ก็คือเหมือนเอาไอ้ไลติงหลอดไฟมาเป็นเหมือน LED หน้าจอแต่อันนี้คือใช้ไลติงเป็นหลอดไฟแทนโคมไฟใช่นอกจากนั้นเราไม่ได้มีแค่โคมไฟภายนอกและภายในครับสเตทไลติ้งก็มีโอ้โหนี่ก็คือผ่านแอปคอนโทรลโปรแกรมเหมือนกันทำได้ครับอันนี้ก็เป็นสเตทไลติ้งโอเคก็คือใช้พวกงานแสดงเวทงเวทีถูกต้องครับโอ้นี่คือไลติ้งมันไปถึงขั้นนี้นะครบวงจรครับครบวงจรเกี่ยวกับแสงสว่างไลติ้งครบวงจรนี่แหละครับคือบูธ L&E ที่เขาเน้นเรื่องของระบบไลติ้ง
โดยเฉพาะยุคนี้ที่เป็นยุคสมาร์ทนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆสำหรับสมาร์ทไลติ้งนะครับและทั้งหมดนะครับคือไฮไลท์จากงาน Nova Building Expo 2023นะงานที่รวมนวัตกรรมสิ่งปลูกสร้างและอาคารนะครับเราก็จะเห็นว่าวันนี้นะเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งปลูกสร้างกำลังมุ่งหน้าไปในทางเดียวกันนึงคือคำว่าสมาร์ทนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องของพลังงานที่ใช้นะครับทุกหย่อมย่านะครับต้องประหยัดให้มากที่สุดนะออกมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุดนะและที่สำคัญนะมันจะต้องมีการลิงก์เชื่อมต่อนะครับกับเทคโนโลยีอย่างพวกเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่เป็นบนอินเทอร์เน็ตบนคลาวด์ทั้งหลายนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้โอ้โหมันน่าตื่นเต้นมากๆนะคำว่า EV เนี่ยพอมันมาแล้วมันจะเชื่อมต่อกับพวกนี้ทุกอย่างจะรวมเป็นเทคโนโลยีเดียวกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับในงานนะเทคโนโลยีไหนน่าสนใจสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหวังว่าปีหน้านะงานทาง Nova Building Expo จะจัดมาให้ดูกันอีกนะครับแหมเสียดายมีแค่3วันนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ